เอาละไม่ว่าที่ลูกเขยถ้านายอยากแต่งงานกับลูกสาวฉันจริงๆแล้วก็นายต้องบอกให้ถูกว่าขาไหนคือขาลูกสาวฉันแต่ว่าคุณพ่อครับคุณพ่อก็รู้ดีนี่ครับว่าผมรักลูกสาวคุณพ่อมากแค่ไหนอะแล้วทำไมคุณพ่อต้องใช้วิธีแบบนี้ด้วยอะนี่ถ้านายอยากแต่งงานกับลูกสาวฉันจริงๆแล้วก็นายต้องทำตามเงื่อนไขฉันที่รักที่รักคุณอยู่ไหนอะหยุดถ้านายทำแบบนี้อีกทีแล้วก็นายจะไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวฉันเดี๋ยวละทีนี้บอกมาขาไหนคือขาลูกสาวฉันครับดูเหมือนว่าผมจะรู้แล้วครับหมายเลขหนึ่งครับต้องเป็นขาของมิวแน่ๆผมมั่นใจแน่ใจแน่ใจครับหมายเลขหนึ่งออกมาได้นายรู้จักเธอเหรอไม่ครับผมไม่รู้จักงั้นฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่พลอยแม่บ้านคนใหม่ของเราพลอยไปได้ค่ะเจ้านายคุณพ่อครับผมขอโอกาสอีกครั้งนึงนะครับคุณพ่อครั้งนี้ผมมั่นใจว่าผมเลือกไม่ผิดแน่นอนได้ฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งแต่ต้องแลกกับกุญแจรถนายกุญแจรถแล้วคุณพ่อจะเอากุญแจรถเจไปทำไมครับบอกให้เอามาก็มาทำไมดีครับเอาละการทดสอบครั้งต่อไปฉันจะให้นายดูนิ้วนายต้องบอกให้ถูกว่านิ้วไหนคือนิ้วลูกสาวฉันก็ได้ครับหมายเลข2ครับนี่ต้องเป็นนิ้วมือของมิวแน่นอนผมจำไม่ผิดแล้วผมก็มั่นใจด้วยแน่ใจนะแน่ใจสิครับหมายเลข2ออกมาได้รู้จักเธอเหรอไม่ครับผมไม่รู้จักเธอ
งั้นฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่มิ้นแม่ครัวคนใหม่ของบ้านเรามิ้นไปแล้วนี่ทำไมคุณพ่อต้องทำอย่างนี้กับผมด้วยครับเนี่ยก็เพื่อให้แน่ใจไงว่านายเหมาะสมที่จะแต่งงานกับลูกสาวฉันนายพลาดไป2ครั้งแล้วนะฉันจะให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายโฉนดที่ดินที่ให้เตรียมมาอยู่ไหนก็อยู่กับผมเนี่ยแหละครับเอามาแต่ว่าบอกให้เอามาก็เอามาก็ได้ครับเอาละนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายของนายเอาละหันหลังไปคุณพ่อจะทำอะไรครับไม่บอกให้หันก็หันทีนี้ฉันจะให้นายจูบกับสองสาวที่เหลือแล้วนายก็ต้องบอกให้ถูกว่าคนไหนคือมิวสาวฉันเอาละสองสาวมาได้เริ่มการทดสอบได้ผมเลือกได้แล้วครับคนนี้คือมิวแน่นอนครับผมมั่นใจนายจะไม่ลองจูบกับผู้หญิงที่เหลืออีกคนเหรอไม่ครับเพราะผมแน่ใจยิ่งกว่าแน่ใจอีกว่าคนนี้คือมิวนี่เมื่อนายแน่ใจแล้วก็ทำไมตกใจอะไรเหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานไอ้ไปได้ค่ะนี่เหรอที่บอกว่ารักฉันอะที่รักคือว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายไปนอนกับผู้หญิงพวกนั้นรับหลังฉันอะฉันไม่ได้โง่นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะที่รักอธิบายเหรออย่าเอามือสกปรกมาแตะตัวฉันฉันไม่สามารถเชื่อใจนายได้อีกแล้วตลอดเวลาที่เราคบกันนายบอกว่ารักฉันอยากแต่งงานกับฉันแต่กลับไปนอนกับผู้หญิงไม่สำนักเนี่ยนะฉันจะไม่ยอมให้นายทำร้ายลูกสาวฉันอีกเด็ดขาดก็จำไว้เลยนะตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าหวังว่าจะได้ยุ่งหรือทำร้ายลูกสาวฉันอีกไปกันเดี๋ยวมิวแป๊บนึงนะคะไปกันเถอะค่ะพ่อ